อีกเรื่องนึงที่เป็นชนวนขย่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องที่พลเอกประยุทธ์โดนรายงานว่ามีเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อซื้อโหวตหรือการแจกเงินส.ส.จำนวน5ล้านบาทในสภาซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณวิสารเตชะธีรวัฒน์นั้นมีการพูดถึงเรื่องนี้ในวันที่อภิปรายไม่วางใจว่าเกิดเหตุการแจกเงินกันขึ้นจำนวน5ล้านบาทในวันที่พลเอกประยุทธ์นั้นกำลังเผชิญข่าวลืออย่างหนักว่าอาจจะถูกแพ้โหวตกลางสภาและอ้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปนะครับคุณวิสารพูดแบบนี้ว่ามีการแจกเงินที่ชั้น3ขณะที่พรรคพลังประชารัฐนั้นยืนยันว่าไม่มีหลังจากนั้นคุณชวนจะถือว่าเป็นการพยายามรักษาความสะอาดให้สภาหรือว่าร่วมขย่มตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ไม่ทราบนะครับประกาศทันทีว่าจะมีการตั้งกรรมการมาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ขณะที่คุณสุทินคลังแสงของพรรคเพื่อไทยประกาศว่าทางพรรคฝ่ายค้านนั้นมีหลักฐานชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์มีการซื้อเสียงนะครับไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินซื้อเองโดยตรงอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานนี้แต่ว่ามีบุคคลพร้อมจะเป็นพยานบุคคลว่ามีการจ่ายซึ่งคนที่จ่ายนั้นมีความเชื่อมโยงไปถึงพลเอกประยุทธ์ดังนั้นฝ่ายค้านยืนยันว่ามีการจ่ายจริงพร้อมจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ศาลพร้อมจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการปปช.ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมจะยื่นเรื่องนี้ไปยังปปช.ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ยังเป็นคำถามอยู่ก็คือตกลงพลเอกประยุทธ์จ่ายจริงหรือไม่นั้นนอกจากกระบวนการทางคดีที่ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องไปยังปปช.ตามที่ฝ่ายค้านบอกว่าตัวเองมีทั้งหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายและพยานบุคคลนั้นกระบวนการในสภาที่จะทำโดยคุณชวนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับวันนี้ความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสถานการณ์ในสภาเองการเขย่าเก้าอี้พลเอกประยุทธ์น่าจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าคุณหมอสุกิจอัธโภกรและคุณชวนหลีกภัยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องพลเอกประยุทธ์ซื้อโหวตนะครับคุณหมอสุกิจและคุณชวนประกาศว่าวันนี้เพิ่งจะมีการประชุมครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณชวนเอาจริงนะครับมีการประชุมครั้งแรกมีการตั้งคณะกรรมการปุ๊บมีการประชุมทันทีนะครับแล้วการประชุมตอนเช้าจบไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ตอนบ่าย4โมงมีการประชุมอีกครั้งนึงเป็นการประชุมครั้งที่2ซึ่งมีการเชิญคุณวิสารมาให้ข้อมูลกับกรรมการชุดดังกล่าวด้วยนะครับว่าตกลงจริงเท็จเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าพอขอให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่มีแล้วได้หรือไม่นะครับคุณหมอสุกิจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เรื่องของกล้องวงจรปิดนั้นสำหรับคนที่อยากได้หลักฐานกล้องวงจรปิดตอนนี้กล้องวงจรปิดหน้าห้องประยุทธ์ไม่มีคุณชวนไปตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วกล้องวงจรปิดหน้าห้องประยุทธ์ไม่มีส่วนเรื่องอื่นๆนั้นมีข้อมูลอยู่มากพอสมควรต้องรอการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะมีการสรุปต่อไปนะครับคุณประวิตรวงสุวรรณพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทางอ้อมนะครับเพราะว่าในการรายงานหรือในการพูดกลางสภาของคุณวิสารนั้นการแจกเงินเพื่อซื้อโหวตฟังแล้วเหมือนกับแจกให้ฝั่งพลังประชารัฐนะครับดังนั้นพลเอกประวิตรตอบเรื่องแบบนี้ว่าอย่างไรนะครับพลเอกประวิตรตอบเรื่องแบบนี้ว่าไม่มีไม่รู้ส่วนการที่ฝ่ายค้านจะไปยื่นหลักฐานให้กับกปปช.นั้นพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่รู้อีกยืนยันว่าไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแต่มันมีการเชื่อมโยงพลเอกประยุทธ์ว่ามีการซื้อเงินส.ส.พลังประชารัฐเพื่อซื้อโหวตนะพลเอกประวิตรก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้พรรคไม่มีอะไรนโยบายนี้แล้วก็ไม่มีนโยบายแจกเงินฟังเสียงคุณชวนครับวันนี้เมื่อเช้านี้ก็รับมาเนาะจะรีบในช่วงเวลาที่สสหรือคนที่มาประชุมเนี่ยเขาอยู่ขอร้องว่าช่วงวันมาประชุมสมมติตรงนี้มาประชุมเนี่ยขอเวลาตอนช่วงเย็นเพราะกรรมการแต่ละคนเขาก็มีงานประจำอยู่คุณชวนถามจากการดูจอมจิตเริ่มต้นเนี่ยคือที่หน้าห้องนายกมันไม่มีห้องผมจดว่าไม่มีครับห้องผมหรือห้องนายกเขาไม่มีวงจรปิดแต่ไม่มีด้านหน้าก็ไม่มีวันนั้นเนี่ยผมสั่งไปว่าคิดว่ามันมีเพราะเขาบอกมีวงจรปิดนะผมก็เลยสั่งไปว่าขอให้ท่านเลขาธิการรีบเก็บรักษาวงจรปิดส่วนนี้เอาไว้อย่าให้ใครไปทำลายแต่จริงๆมันไม่มีครับแสดงว่าบ่งชี้ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราต้องข้างในเราไม่รู้นะครับข้างในผมก็ไม่มีใครรู้ผมก็เข้าไปเลยวันนั้นพอหลังจากที่ลงมาจากทำหน้าที่ประธานแล้วก็เลยไปดูในพื้นที่จริงครับรวมทั้งไปดูในห้องนายกด้วยก็รู้ว่ามันไม่มีครับเราจะเชิญสมาชิกที่ได้พูดเรื่องนี้เช่นรู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเชิญมาให้ข้อมูลครับหลังจากนี้หน้าห้องของคนสำคัญนี้เราควรที่จำเป็นที่จะต้องมีการติดกล้องปกติเราปกติวงจรปิดก็มีโดย
ภาพรวมเช่นทางขึ้นแถวลิฟต์แต่พวกนี้ครับทางเดินทั่วไปกว้างๆแต่ในห้องทำงานของคนเหล่านี้ก็จะไม่มีปกติหน้าห้องหน้าห้องก็ปกติก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่สถานที่นะแล้วแต่สถานที่แต่หน้าห้องนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีพิสูจน์ทราบแล้วไม่เป็นความจริงตามที่คุณวิสารอันนี้ต้องดูยังไม่ได้สอบเขาต้องให้เจ้าที่รายงานเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนพอไม่ต้องการให้ใครไปทำลายหลักฐานที่เขาพูดนะเช่นเขาพูดเรื่องวงจรปิดนายวิสารเตชะธีราวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้กล่าวในที่ประชุมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจ่ายเงินให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน5ล้านบาทในสภาบริเวณชั้น3ห้องนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำนี้อุกอาจมากเป็นการทุจริตเพื่อต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปจึงเห็นควรดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ9วงเล็บ2และวงเล็บ3ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นางพรพิษเพชรเดินเป็นประธานกรรมการ 2. นายสัตยาอรุณธารีเป็นกรรมการ 3. ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันเป็นกรรมการ 4. นายกิตติพจน์กำเนิดฤทธิ์เป็นกรรมการและเลขานุการ5นายศิลาชัยบวรกสินธรรมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวน5ท่านที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับได้ประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้คือเช้าวันที่9กันยายน2564นะครับเวลา9นาฬิกาและจะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับแต่เป็นเวลา16นาฬิกาโดยจะเชิญคุณวิสารเตชะธีรวัตรมาให้ข้อมูลและก็จะเชิญคนอื่นๆอีกต่อๆไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางสภาเองก็มีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้วด้วยครับนี่คือคำสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณชวนนะครับดังนั้นขณะที่เราจัดรายการอยู่นั้นที่สภากำลังมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่เรื่องกล้องวงจรปิดนะครับฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดแต่ว่าคุณชวนบอกว่ากล้องวงจรปิดหน้าห้องพลเอกประยุทธ์ไม่มีดังนั้นอาจจะหมายถึงกล้องวงจรปิดอื่นที่ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้มีหลักฐานว่าพลเอกประยุทธ์ซื้อโหวตจริงๆซึ่งก็ทำให้ภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์น่าจะเสียหายนะครับหากเป็นอย่างที่ฝ่ายค้านพูดจริงนะครับ